แล้วเรามันจะทำตรงนี้เว้ยเราเพื่อนอ่ะต้องมาตอบเรากดลงเขาก็ทำแต่เขาก็ทำแบต้ากับเราเป็นทำแบต้าในอีกทีซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่อันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราก็ไปคุยเขาแหละเออเขาจะเอายังไงเขาก็มีงานของเขาเราก็มีงานของเราสุดท้ายเราต้องมาคุยกันว่าเราจะช่วยกันทำงานได้ยังไงนึกออกปะคือมันไปคืออันเนี้ยมันเป็นการแข่งขันแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่การแข่งขันคนเดียวมันเป็นทำงานเป็นทีมถูกปะคือมันเราไม่สามารถทำคนเดียวได้คือเราแต่ว่าที่ทำให้คือเราที่ตัดส่วนให้คนที่นาตี้อ่ะอีกทายมาให้โจทย์ตัวนี้มันตัดส่วนไปเลยถึงเพื่อนจะทำไม่ได้เราก็ทำได้มันก็ยังไปได้หมดแต่ว่าถ้ามันก็ได้ตรงเนี้ยที่เราตรงเนี้ยที่อันนี้ของอันเนี้ยที่พี่ทำคือพี่โฟกเกอร์ที่เปิดให้พี่ดูเมื่อกี้แล้วก็สับสับที่คือเซิร์ฟเวอร์เราไอริสคาร์ที่แกให้มันคือตัวนี้แล้วเราก็ดึงข้อมูลเข้ามาคือเป็นเราอ่ะไปสับสับตัวนี้เมื่อกี้ปวดมาเก็บไว้ในตะเบียดเราแล้วหน้าที่เราก็ต้องทำเหมือนที่เพื่อนโอเคป่ะมีใครไม่เข้าใจอะไรยังไงถามได้เลยนะคือไม่ต้องอายว่าเอ้ยมันเอ้ยเราไม่รู้ตรงนั้นนี่คือพื้นของเรากับเพื่อนนะไม่เท่ากันเนี่ยในเนี้ยมาเอ้ยมีสาขาแบบเอ้ยตอนที่พี่แข่งตอนนั้นพี่ก็ปีสองพี่เพื่อนคือพี่ก็ชำนาญในของพี่อ่ะแต่ประเด็นคือพวกที่แยกโพลิซี่ที่พี่ดูเลยพี่ก็ไปถามพี่มอเกษตรเฮ้ยพี่ทำยังไงครับอะไรเงี้ยคือเราไม่ดูไม่เคยเรียนอ่ะมันเป็นวิชาที่ครูไม่เคยเรียนนึกออกปะไม่เคยเรียนเลยแต่เราก็ในนี้เราสามารถหาความรู้จากพี่ด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนๆที่เก่งๆอันนี้ก็เยอะคือเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอกแต่ว่าเราก็เรียนรู้ได้นึกออกปะคือเนี้ยที่พี่ให้อยากให้เราคือได้รับเรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วในภาวะจริงอ่ะมันไม่มีใครบอกเราอย่างนี้นะไอ้รายการนี้มันไม่มีการบอกมันเกิดขึ้นนะเว้ยมันมาแต่คำพูดของลูกค้าว่าเอ้ยพี่ต้องการอย่างเงี้ยอันนี้มันมาจากเรานะไม่ได้มาจากสุดท้ายแล้วมันจะโดนสร้างมาจากตัวเราไม่ได้มาจากใครมาบอกเรานึกออกปะคือความที่โจทย์ที่บอกไปเดิมที่ออกไปนะจริงแล้วมันคือการตีความของเราด้วยส่วนหนึ่งโอเคไหมมีข้อสงสัยครับถามไปเลยURL ที่ต่อ PTR 2200ต้องไปสร้างไว้ที่ไหน URL ของไหนพี่ของมองโกครับของมองโกตัวนั้นนะครับจริงๆเราคือเราสร้างดาต้าเบสปุ๊บมันก็มีอ่ะรู้ป่ะใช่เราก็ไปทำสร้างดาต้าเบสขึ้นมาเราลงดาต้าเบสปุ๊บมันก็คือเรียกมันเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของการมันเป็นคิวเนสติ้งของ MongoDB ครับว่ามันต้องมีโปรแกรมแบบนี้งงปะมันเป็นการอ้างอิงที่อยู่แบบนึงเหมือนกับ HTTP อะไรเงี้ยเดี๋ยวคำนึงให้เงินอันนี้คือปกติแล้วเราเข้ามาในเราลงโมโคดีบีปุ๊บก็ครับมันจะมีตัวนี้มาก็คือเป็นความมาราที่ใช้ในการเหมือนแบบเคยใช้พวกมา SQL อะไรพวกนี้ไหมอ่ะมันก็เหมือนกันเหมือนเราเข้ามาในมา SQL แล้วเอาจัดการดาต้าเบสของเรามันก็มีคำสั่งให้เราใช้งานมากมายอันนี้อาจจะจำได้ไม่ได้บ้างเนี่ยมันก็จะเหมือนในตอนนี้ครับมันมีดาต้าเบสอะไรอยู่ในระบบเราบ้างเนี่ยมันก็จะมีดาต้าเบสตัวนี้ admin config local ttr 2200ซึ่งเนี่ยเราก็สามารถสร้างขึ้นได้มันเคยทำเซิร์ฟเวอร์ก็จะรู้ว่ามันต้องสร้างดาต้าเบสก่อนเห็นปะอันนี้เราจะสร้างชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราสร้างตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มันจะมีกลิ่นตารางที่วินาทีสอนอยู่ว่าเปลี่ยนไอคอนตรงนี้เพื่อไปพาร์ทสักอันอ
ันนี้ก็เหมือนกับเหมือนเคยคำสั่งอ่ะพอเรายูสปุ๊บอ่ะระบบมันจะสร้างมาตรฐานให้เราเองเห็นว่าเห็นไหมอันนี้คือพอเรายูสปุ๊บอ่ะอันนี้มันจะบอกว่าเราใช้ดาต้าเบสตัวไหนอยู่แต่เนี้ยที่มันยังไม่ขึ้นข้างบนอ่ะเพราะเรายังไม่สร้างโพซิชันยังไม่ได้สร้างข้อมูลต่างๆลงไปมันก็เลยยังไม่ขึ้นพอเนี้ยอันนี้คือโจทย์นะคือถ้าสมมติว่าพี่เอาไอ้ TGR เทสเนี้ยไปใส่แล้วแกก็เข้าอย่างเงี้ยผมว่าแต่คำถามที่ที่เราถามที่คือตรงนี้มาจากไหนรู้ป่ะไอ้ MongoDB colon local host อันนี้อันนี้เป็น format ของการเรียกของMongoDB อะครับก็คือเหมือน MQTT แหละก็คือเนี้ยเราตามด้วย local host ก็คือ IP ของเราของเซิร์ฟเวอร์แต่ผมว่า local host คือเครื่องตัวเองอันนี้มันโดน define เป็น 0.000 นะหรือ 127.0.0.1อันเนี้ยเราก็ตามด้วยชื่อดาต้าเบสอันนี้ชื่อเป็นรูปแบบในการเรียกอ่ะมันเป็นซินแท็กของเขาอ่ะซึ่งอันเนี้ยเสิร์ช Google ก็เจอผมว่าไม่น่างงเนาะเคลียร์มีอะไรคำถามมั้ยหรือว่ามีมั้ยครับสไครไม่ได้ IP อะไรครับไม่ IP server สิ Poker ทำไมสไครไม่ได้อ่ะสไครได้ดีตามไปได้อันนี้ไปยังเดี๋ยวค่อยน้องเล่าแล้วกันเนาะมันเป็นเรื่องโค้ดอ่ะก็คือถ้าอย่าลองที่ให้โค้ดแล้วลองไปศึกษาดูว่ามันต่างกันตรงไหนคนเอเซนเปิลนะรันไม่ได้มันก็คนเดียวกันเราจะมีอะไรบ้างบางอย่างเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันให้มีใครถามไหมครับมีไหมอ๋อโอเคต่อแล้วจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่ได้ฟิกลิงก์ไอพีหรือเปล่าครับอย่างนี้หรออันนี้มีเพื่อนอันนี้มีเพื่อนเราตอบให้นะฮะไอที่เราถามก็คือมันจะอยู่ในสไลด์หน้าหนึ่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูตอนเราคิดว่าอันนี้ภาษาเป็นจริงๆไม่น่าเกี่ยวกับของโบดีนี้นะไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นหนึ่งอยู่ครับที่เราจะไล่กันมาตั้งแต่ต้นโฟลว์เลยจนถึงปลายทางนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนของเราอะถ้าเกิดยังมีทีมไหนที่ subscribe MQTT ไม่ได้อยู่มันจะส่งผลต่อทางฝั่ง Data Analytic นะครับเพราะว่าทางเข้าใจว่าตอนนี้มีการเตรียมทำ API ไปบ้างแล้วอย่างเขาน่าจะเตรียมไปหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวว่าเตรียมหมดแล้วนะครับแต่ว่าใครที่ยังทำไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมี example code ให้นะครับแต่ว่าไม่เหมือนเมื่อวานนะที่แบบบางอันเอาไปแล้วรันได้เลยแล้วไปปรับนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วส่งได้เลยแบบนั้นจะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่เนี่ยแล้วอันนี้เคยเข้าไปดูกันไหมอันนี้คือเป็นไดร์ที่เป็นโฟลเดอร์ของการประกาศข้อมูลต่างๆมันจะอยู่ในนี้ซึ่งอันเนี้ยข้อมูลที่เราได้ไปส่วนใหญ่มันก็จะมีพวกเนี้ยเราก็ไปดูข้อมูลในนี้ได้คือมีอะไรก็จะใส่ไปเนี้ยคือทุกคนจะเห็นเหมือนกันเหมือนจะหมดข้อมูลเดียวกันมีอะไรก็เข้าไปดูดีรวมถึงการเก็บตัวด้วยโอเคเนาะ
มีอะไรคำถามไหมครับมีข้อสงสัยอะไรไหมฮะที่เตรียมมาก็คิดว่าก็มีประมาณนี้ของพี่มาคือเนี่ยถ้าเราทำส่วนนี้ได้ครับมันก็คือแสดงว่ามันจะได้เกือบทั้งหมดตามเนี่ยส่วนข้อจ้างเดี๋ยวทางนี้เข้ามาให้ดูแล้วว่าทำยังไงโอเคมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเรียบร้อยแล้วหมดแล้วตอนนี้เหลือข้อสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเนื้อหาใหม่กันเลยครับก็คือว่าเมื่อวานนี้นะครับในข้อที่ผมมีพูดถึงคือข้อ9แล้วนะครับคือจุดมุ่งหมายในโจทย์ของข้อ9ก็คือว่าอยากให้หัดใช้ตัว aggregate นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการ analytic ข้อมูลนะครับในตัว database นะครับน่าจะต้องใช้อยู่หลายอย่างนะครับซึ่งก็คือว่ามันมีในการทำ aggregate นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโปรไฟล์ให้ดูเกณฑ์แบบประมาณนี้นะครับก็คือบอกว่าจะเลือกช่วงเวลานะครับจากช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนนะครับเอาข้อมูลออกมาก่อนนะครับแล้วต่อมาจะเห็นด้านล่างนะครับจะมีการตัดรูปข้อมูลนะครับก็คือบอกว่ารูปข้อมูลด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับ format YMD แล้วก็ HN นะครับก็บอกว่าเราจะเอาความละเอียดขนาดไหนนะครับต่อมานะครับเราก็บอกว่าเรียงลำดับนะครับลบหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะตามกฎข้อ9เมื่อวานนี้นะครับมันจะต้องแตกเป็นหนึ่งนะครับคือเรียงจากน้อยไปหามากนะครับแต่ว่าตัวนี้เพื่อที่จะให้มันเห็นภาพนะครับผมก็เลยใส่มาให้เห็นตรงนี้นะครับจะได้เห็นว่าณปัจจุบัน MQTT Broker ของเราเนี่ยมีการส่งผ่านข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็สรุปว่ามีประมาณ6เมสเสจต่อนาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดห้องทำฝั่งเซ็นเซอร์ทำฝั่งฮาร์ดแวร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็คงเป็นจำนวนทีมคูณ2นะครับโอเคงั้นในส่วนของการพูดถึงเนื้อหาเดิมผมก็จะขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่เราจะพูดถึงในวันนี้วันนี้เห็นกันทุกคนเนาะผมไม่น่าจะได้แจกสไลด์นะครับเพราะว่าสไลด์มันจุ๋มจิ๋มเราจะไปกันช้าๆแล้วโค้ดกันเยอะๆเอาโค้ดแจกนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราพูดกันถึงในวันนี้นะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องมงคลดีๆเองนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการเปลี่ยน
KPI สำหรับทำ Machine Learning หรือทำ Analytic นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปรีโพสต์กันนะครับไปไล่เรียงกันว่าใครติดที่ตรงไหนนะครับหลักๆก็คือว่าณวันนี้ทุกทีมนะครับจะต้องสับสนข้อมูลและเขียนลงใน Database Dataต่อมานะครับอันดับแรกเลยขอพูดถึงเรื่องของ ODB Index นะครับอันนี้ผมบอกแล้วบอกว่าตอนต้นชั่วโมงนะครับให้ใครที่แบบผ่านในภาพนี้ไปแล้วใครที่แบบเชี่ยวชาญแล้วนะครับให้ลองไปดูในภาพของ Index ก่อนนะครับอันนี้ผมขออาสาสมัครคนหนึ่งนะครับมาอธิบายเรื่องความเกี่ยวกับ ODB Index ได้ไหมครับเดี๋ยวมีของรางวัลให้ของเป็นเงินทั้งที่เลยแต่ว่ามันลอกแจกง่ายขอคนหนึ่งครับมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเอาตามความเข้าใจถ้าเกิดถูกใจก็ให้ไปเลยครับเฮ้ยต้องเปิดให้ดูเนี่ยที่มันอยู่ทางที่สวยดีนะเฮ้ยหรือว่าจะเอาแจกแบบเปิดเหมือนเมื่อวานอีกเนี่ยเขามีอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยนะเนี่ยขายอย่างดีเลยรู้ยังว่ามันคืออะไรมีคนขายยังมีไพ่กระซิบบอกยังยังไม่มีคนลงมาก็คือไอ้มันคือแบบอุปกรณ์แบบพวงกุญแจครับไม่ใช่แม่กุญแจนะครับกุญแจลายนิ้วมือได้ด้วยทำงานกันไม่สนใจของรางวัลเลยโอเคเก็บไว้รอบต่อไปอ่ะนะครับมีใช่ไหมอะไรนะครับได้ครับมาถ้าเกิดคุณแจงได้ครับสไลด์ที่ผมเตรียมมาสองสามหน้าไม่ได้พูดถึงทั้งหมดแต่พูดถึงแค่พี่ชายครับเอาแค่พี่ชายก็พอคือปกติเวลาเราคิวรี่ข้อมูลจากโมโกดีบีเราก็ทำแบบเมื่อวานใช่ไหมใช้แบบdb.collection.file อะไรก็ว่าไปทีนี้มันจะสแกนทั้งหมดแต่ถ้าเกิด index เนี่ย index คือชี้ถูกไหมเราก็สามารถทำให้มันคิวรี่ได้เร็วขึ้นด้วยการชี้แบบเจาะจงไปที่โดยที่มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขนี้ที่บอกว่าอันนึงอยากจะไม่ถูกใจเดี๋ยวแอบขอถามหน่อยอยากให้จริงๆในก็ออกมาแล้วคือพอบอกชนิด index ของ mongodb ได้ไหมสัก2อย่างสัก2อย่างหรือมันมีการเก็บข้อมูลแบบไหนแล้วมันสำคัญยังไงทำไมถึงต้องมีแล้วมันสำคัญกับการแข่งขันครั้งนี้ยังไงผมเข้าข้างได้ไหมพวกซอร์ดอัลกอริทึมหรือเปล่าครับอย่างเช่น descending ascending อะไรประมาณนั้นครับว่าเอาข้อมูลมาจัดเรียงจากที่เราต้องการน้อยจากมากไปน้อยลดไปมากอะไรประมาณนี้ครับพวกก็เป็นการทำผู้ที่เกือบแต่ก็มันไม่ได้ทำมันแบ่งขึ้นง่ายให้กันแล้วนะครับโอเคงั้นสรุปกันไม่ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็คือหลักๆนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราพูดถึงอุปกรณ์ IoT นะครับมันคือเซนเซอร์นะครับจะต้องส่งข้อมูลเข้ามาตลอดเวลานะครับซึ่งข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราคิดมันว่ามันจำนวนเยอะนะครับซึ่งไอ้ข้อมูลจำนวนเยอะตัวเนี้ยเราต้องมีวิธีการจัดการกับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการในการเก็บในการค้นหาในการวางแผนนะครับว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้เนี่ยเวลาเราดึงมาใช้เราจะค้นมันยังไงนะครับจะใช้ attribute ไหนเป็นตัวค้นเราต้องเตรียมข้อมูลในการจัดเก็บไว้ให้มันเอื้อต่อการค้นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับเสียงในทางไหนครับโอเคครับถ้าไม่ได้ยินลุกขึ้นเลยนะคือมันก็สัมพันธ์ด้วยถึงการเก็บข้อมูลด้วยนะครับแล้วคราวนี้มันยิ่งครับน่าจะโอเคข้างหลังได้ยินเนาะได้ยินไหมครับได้ยินแหละโอเคไม่หอน
ก็คือคำถามงั้นเราก็ทำอินเด็กซ์ไว้เยอะๆสิซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีครับมันมีสิ่งที่ต้องแลกมากับการสร้างอินเด็กซ์อยู่นะครับนั่นหมายความว่าคุณสร้างอินเด็กซ์ยิ่งเยอะเท่าไหร่คุณจะยิ่งเขียนช้าลงนะครับเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูลช้าลงนะครับแล้วคราวนี้ตัว MongoDB เองเนี่ยเป็นดาต้าเบสที่เท่าที่ผมสัมผัสมานะครับมันค่อนข้างเซนซิทีฟกับอินเด็กซ์มากกว่า MySQL นะครับผมค่อนข้างคุ้นปีกับ2ตัวนี้นะครับเซนซิทีฟมากเลยนะครับแล้วคราวนี้จำนวนที่จะส่งผลนะครับส่งผลต่อการค้นหาที่ทำให้มันช้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 หรือ 300,000 ดอคิวเมนต์นะครับเวลาเราผลจะเริ่มช้าละนะครับถ้าเกิดเราค้นเครื่องเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราค้นหลายๆเครื่องแล้วนะครับมันจะเริ่มเห็นภาพว่าเอ๊ะทำไมช้าจังแล้วส่วนมากเราก็จะมักลืมสร้างอินเด็กซ์กันจนมันช้ากว่าแล้วเราค่อยมาหาสาเหตุว่าทำไมมันถึงช้านะครับอย่างในภาพตอนนี้นะครับมันอย่างในภาพตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเก็บอินเด็กซ์ยังไงนะครับในส่วนของ MongoDBนะก็จะอธิบายเห็นว่ามันมีการจัดเก็บแบบไบนารี่ทีนะครับจัดเก็บจากน้อยไปหามากแบ่งช่วงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงเห็นว่าการคิวรี่สกอร์นะครับจาก30นะที่ต่ำกว่า30นะครับแล้วก็เรียงลำดับลบ1นะครับสำหรับข้อนี้นะครับอยากให้เหมือนกันถ้าเกิดสร้างอินเด็กซ์อ่ะจะต้องสร้างอินเด็กซ์ยังไงครับมีใครตอบได้ไหมเลยขออยากให้มีแก้จริงๆมีไหมยกมือได้ไหมฮะโอเคครับยืนที่มาตอบได้ไหมหรือตะโกนตอบตะโกนแล้วก็อะไรครับได้มาเอาไปของเรามันเป็นการเก็บอยู่ตรงนู้นก็คือก็จะเป็นการสร้างอินเด็กซ์นะครับก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราจะมีการคิวรี่จากสกอร์นะครับตัวนั้นก็คือจะเป็นการสร้างอินเด็กซ์แบบพื้นฐานนะครับค้นอะไรก็เอาตัวนั้นไปสร้างเป็นอินเด็กซ์นะครับตรงไปตรงมาง่ายๆนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอินเด็กซ์ไทป์นะครับของเมื่อกี้นี้นะครับก็คือซิงเกิลฟิลด์นะครับก็คือการสร้างอินเด็กซ์ตัวเดียวแหละค้นสกอร์นะครับก็สร้างอินเด็กซ์ที่สกอร์แค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้สร้างตัวครับแล้วคราวนี้ในตัวคอลเลคชันแต่ละคอลเลคชันเนี่ยเขาจะมี default index ของเขาอยู่นะครับซึ่งเป็นอินเด็กซ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทียบเคียงกับตัวฝั่ง relational MySQL นะครับมันจะเทียบเคียงได้กับ primary key อาจจะบอกว่าเป็น primary key ที่มันเป็นincremental ก็ได้ต่อมานะครับที่เราจะใช้กันหลักๆนะครับก็มี compound index นะครับก็ถ้าเกิดชีวิตเราซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็อาจจะเอา2ตัวนะครับมาสร้างเป็น index นะครับก็บอกว่าเราจะค้นจาก user นะแล้วอาจจะมีการเรียงนะครับอันนี้มีคะแนนนะผมบอกไว้ก่อนก็คือว่าเราอาจจะค้นจาก user นะครับแล้วอาจจะมีการ sort จาก score อะไรอย่างนี้นะครับก็เราก็ทำ index ในลักษณะนี้ได้No SQL query ข้อมูลมาแล้วมันซอสให้เลยมันไม่ได้ซอสให้ครับคือเข้าใจว่ามันจะมีเรื่องการซอสตัวหนึ่งอยู่มันเรื่อง natural ซอสอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปตามหาในแบบคิวที่ผมจำไม่แม่นครับจะมีลักษณะนี้โอเคก็ผมพูดจบถึงเรื่อง Mongo index แล้วล่ะนะครับเพราะจริงๆเราไม่น่าจะได้เน้นหนักอะไรกับ Mongo มากมายแค่คิวที่ได้นะครับแล้วก็รู้จักวิธีการเมนเทนนะครับก็คือการสร้างอินเด็ก
เอ๊ะถ้าเกิดทางฝั่ง ML นะครับเขาเรียก API เรามานะครับแล้วเราตอบช้าเราจะต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนนะครับอย่างเช่นเขาอาจจะดึงข้อมูลเป็นสักพันสักหมื่นอย่างเงี้ยเราตอบให้เขาช้าไม่ส่งผลต่อทางฝั่ง Machine Learning ว่าทำงานได้ช้าด้วยนะครับต่อมามีใครมีคำถามตรงนี้ไหมครับมีไหมเอ่ยหรือมีคำถามเกี่ยวกับภาพมองกุยครับคือถ้ามาเทียบกับ relational database index ก็เหมือน primary key ครับจะบอกว่าอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างนึงครับ index ไม่จำเป็นต้องเป็น primary key เสมอไปนะครับ index มีได้หลายชนิดครับอย่างฝั่ง relational นะครับ index มีได้ทั้งเป็น unique นะครับเป็น primary นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่นี่นะครับถ้าเกิดเป็นไมค์เป็น MongoDB นะครับมันก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเป็นอินเด็กซ์ที่เป็นยูนิคเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอินเด็กซ์ที่เก็บเฉยๆนะครับซึ่งเอาไว้ค้นเฉยๆแต่ว่ามันก็จะมีแยกไปหลายประเภทเป็นซิงเกิลเป็นคอมพาวด์อะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าทางฝั่ง Mongo ครับก็จะไม่มี primary key นะครับจะมี underscore ID นะครับซึ่งเทียบเคียงได้กับ primary keyหรือ Chanel ครับมีคนเก็บโค้ดตัวอัคคีเกตไปนะครับเอาออกไปหรือเปล่าเอาใช่ไหมเดี๋ยวแปะในไลน์ให้นะครับเผื่อได้ใช้ซึ่งจริงๆก็น่าจะได้ใช้โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องAPI นะครับสำหรับ Machine Learning อันนี้ท่านอาจารย์สุภชัยได้พูดไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับว่า API ของเรานะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจกันนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรให้ทางฝั่ง Machine Learning บ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราเตรียมไม่เสร็จทางนั้นจะใช้ของเราได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีผลนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูลทางฝั่งของเซนเซอร์ที่เป็นตัว tracking มานะครับเข้าใจว่าน่าจะได้ประมาณตอนปลายวันนี้นะครับน่าถ้าเกิดอยากเห็นหน้าเห็นตาก็น่าต้องลอง subscribe ตัว MQTT มาดูนะครับจากในต้นๆทางฝั่งลอร่าหรือฝั่งเซนเซอร์ที่เราเรียกมันว่า PM25 เนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือหน้าตาที่มันส่งเข้ามานะครับน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีทางนะฮะข้างบนบอกว่าส่งมาเมื่อตอนไหนนะครับแล้วก็ดูเหมือนท่านจะถูกใช้อยากจะให้ส่งในส่วนของ day at day เข้าไปด้วยนะครับคราวนี้น่าจะพอรู้บ้างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าการแข่งขันครั้งนี้จะมีการทำ data cleansing นะครับก็คือว่าเราก็ต้องเอาข้อมูลพวกนี้เอามาแปลงอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็โยกจากฐานที่เราเล่นกันเมื่อวานเนี่ยไปเก็บอีกฐานหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลที่คลีนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้ทาง Machine Learning เอาไปใช้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะมีบางคนนะครับที่เมื่อวานได้ยินฟีดแบ็กมาว่าเนี่ยพี่เขาส่งข้อมูลเข้ามาเล่นๆขำๆส่งเข้ามาใหญ่เลยใน MQTT เมื่อวานนี้น่าจะมีส่งแกงกันมากนะครับซึ่งเราก็ต้องแฮนเดิลตัวนั้นให้ได้นะครับเช่นว่าส่งเข้ามาไม่ valid JSON หลักแล้วก็ดรอปมันทิ้งไปไม่ต้องเก็บหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟิลที่มันควรจะเป็นแบบตัวเลขอย่างเงี้ยจะส่งตัวอักษรเข้ามานะครับเราก็ต้องกรองออกไปก็ต้องทิ้งออกไปนะครับอย่างบางตัวข้อมูลไม่ครบอย่างเงี้ยก็ต้องตัดออกไปซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้องคุยกับทาง machine learning ว่าเขาต้องการข้อมูลอะไรบ้างแล้วเราจะโทรไปอะไรเขาบ้างนะครับมาถึง API ตัวแรกนะครับก็คือดึงข้อมูลล่าสุดของข้อมูลฝั่งเซ็นเซอร์ของ tracking นะครับก็คือว่าเราจะมีเซ็นเซอร์ ID ระบุให้นะครับซึ่งเซ็นเซอร์ ID ตัวนี้ผมคุ้นว่าจะเป็นเรียก ID ที่เห็นเมื่อกี้มีแล้วครับข้างบนนะครับเด็บแอดเด็บนะครับน่าจะเป็นตัวนั้นแหละนะครับว่าง่ายๆคือว่าถ้าเกิด request get method ตัวนี้ไปนะครับก็ให้มันตอบกลับมานะครับเป็นข้อมูลของเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยนะครับล่าสุดนะครับอันเนี้ยเป็นเอกสารที่อาจารย์สุภชัยน่าจะให้วันแรกแล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะผมไม่แจกสไลด์นะมันจุกจิกมากเขินต่อมานะครับอันนี้ก็จะบอกเซ็นเซอร์ ID โลเคชั่นนะครับโลเคชั่นตัวนี้ยังไม่มีมาตรฐานนะครับว่าจะเก็บกันแบบไหนแต่ว่าแนะนำว่าให้เก็บกันแบบรัดรองเป็น Data Type ของ MongoDB นะครับอันนี้ผมฝากไว้ก่อนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าในอนาคตผมอาจจะมีแบบพอยต์ให้คะแนนอะไรตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดมีเวลาว่างเตรียมไว้ก่อนก็ดีจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทีหลังนะครับแล้วก็ RSSI นะครับตัวนี้เท่าที่ผมจำได้นะครับเหมือนจะเป็นความแรงสัญญาณอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าคุ้นๆว่าอาจารย์สนใจท่านอยากเห็นว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ตรงนี้มีความแรงเท่าไหร่จะให้พลอตออกมาใน Max ได้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ให้เป็นคะแนนนะแค่บอกว่าอาจารย์จินตนาการไว้นะครับ API ตัวต่อมานะครับก็จะคล้ายๆกับตัวแรกแหละนะครับตัวแรกเนี่ยรีเทิร์นแค่ตัวเดียวนะครับคราวนี้ตัวเนี้ยนะครับก็คือรีเทิร์นหลายตัวเลยแล้วก็จะมีพารามิเตอร์ที่มากขึ้นนะครับก็จะบอกว่า API แท็ก data นะครับ list นะครับแล้วก็จะมี start นะครับ iso date นะครับซึ่งเป็นชนิดข้อมูลใน MongoDB แล้วนะครับแล้วก็มีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็ skip นะครับแล้วก็ลิมิตสกิปได้ที่นี่หมายถึงว่าจะข้ามไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลิมิตก็คือว่าจะเอาเท่าไหร่จากจุดเริ่มต้นที่สกิปไปนะครับมันคือการทำเพจจิ้งนะครับว่าจะเอาข้อมูลจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เริ่มต้นด้วยเขาครับบอกว่าข้อมูลที่คุณส่งมามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ เก็บยังไงนะครับมีโครงสร้างยังไงนะครับไป API ตัวต่อมาเลยครับตัวนี้นะครับอันนี้จริงๆผมว่าน่าจะเริ่มทำกันได้ละอันนี้ขอเซอร์เวย์นะครับมีทีมไหนทำแล้วไหมบ้างแล้ว API ตามเนี้ย3ที่อันเนี้ยมีแบบเริ่มขึ้นโครงแล้วมีไหมฮะอันนี้ขอจริงๆนะขอดูหน่อยจะได้ผมจะได้ประเมินถูกว่าจะลงเวลาส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนจะได้รู้ว่าที่สอนมีใครทำ API ไหมครับจริงดิยังไม่มีคนทำเลยหรอการเข้ามาขายตั้งแต่วันแรกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเหมือนกับตัวแรกครับก็จะบอกว่า device ID เป็นตัวไหนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเมื่อวานนี้ทุกคนจะเห็น device ID ตัวหนึ่งครับเป็น TGR00 นะครับคอยส่งข้อมูลทุกๆ10วินาทีนะครับซึ่งวันนี้มันดับไปแล้วนะเดี๋ยวอาจจะไปปลุกมันตอนช่วงบ่ายอีกทีนึงนะครับหรือไม่งั้นถ้าเกิดทางฝั่งนู้นนะครับเขาทำงานเสร็จเนี่ยเขาก็น่าจะมีส่งเข้ามาแต่จริงๆตอนนี้ที่ผมลองคิวรี่ให้ดูนะครับมันมีการส่งข้อมูลเข้ามาอยู่ประมาณ6-8ข้อมูลต่อนาทีนะครับซึ่งน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นแหละผมเห็นหลายกลุ่มนะครับรันตัวสับสไครเบอร์ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนละน่าจะส่งข้อมูลเป็นเยอะอยู่นะครับอาจจะลองไปฟุ้นๆดูนะครับตัวนี้ส่วนข้างในนี่ก็เหมือนเดิมนะครับจะคล้ายๆกัน ID นะครับคือ ID ของ data นะครับ TS อะไรเนี่ยนะครับก็เป็น timestamp UI ID location นะครับตัวนี้เหมือนเดิมครับ location ให้เก็บเป็นและรองได้เป็นชนิดข้อมูลของ MongoDB เก็บไว้เหมือนกันครับต่อมานะครับก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับขึ้นสู่ API ตัวที่4นะครับจะมีรูปแบบประมาณนี้นะครับก็จะแตกต่างจากตัวแรกนะครับคือดึงออกมาเดียวนะครับแต่ตัวที่2นะครับดึงออกมาตามที่อยากได้เลยนะครับมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดนะครับข้อมูลเหมือนกันครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น API ทั้งหมดที่เราต้องทำนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมมีคำถามอะไรไหมฮะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมอาจจะให้เบรกไปก่อนในพาร์ทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองโค้ดกันมาลองไล่กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับว่าใครติดตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมี example ให้อยู่ประมาณสัก7อย่างนะครับ7อย่างเพื่อที่จะได้ลองไปประกอบร่างมันดูแล้วออกมาเป็น API ดูนะครับมีคำถามแล้วนะครับขออธิบายสกิปอีกรอบใช้สกิป number คลิปเหรอครับเอาไว้ทำอะไรครับ
ตัวนี้เหรอครับสคริปต์ตัวนี้เหรอครับคือสมมุติว่าข้อมูลนะครับมันมีทั้งหมด20นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการทีละ10อย่างนี้ถูกไหมครับสคริปต์ครั้งแรกจะเป็น0นะครับแล้วลิมิตเป็น10นั่นหมายความว่าเราจะได้ข้อมูลชุดแรกคือ10ข้อมูลถูกไหมครับแล้วคราวนี้การที่จะดึงข้อมูลชุดที่2เราก็ต้องบอกว่าสคริปต์เป็น10นะครับแล้วก็ดึงมาอีก10มันก็จะครบ20จากข้อมูลทั้งหมดนะคราวนี้ถ้าเกิดเคยใช้งานของ MongoDB มันคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับมันจะล้อกับตัวคิวรี่ของตัว MongoDB เลยมันก็จะเป็น .skip แล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ .limit นะครับจะประมาณนี้เลยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยพี่น้องครับถามเพื่อความมั่นใจครับอันนี้คือเราต้องเขียนให้ฝั่งของกระเช้าดีใช่ไหมพี่นายเท่าที่คุยกันข้อมูลล่าสุดผมตอบมาอย่างนี้ครับว่าเราจะต้องมี API ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางนั้นเขาจะใช้จริงหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือของที่ทำมาให้นะไม่เชิงครับมันคือการไฟนอลจนถึงการอินทิเกรตว่าน่าจะไปในเวนี้แหละครับว่าอาจจะมีการใช้นะครับแต่ว่าสำหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนนะครับอาจจะไม่รวมตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางฝั่งของ Data Analytics นะครับเขาต้องการที่จะใช้นะครับแล้วเราไม่มีเขาใช้แบบนี้มันทางนู้นก็อาจจะได้รับผลกระทบไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคอมมูนิเคทกันทางทีมครับว่าคือฝั่ง AI ใช่ครับฝั่งมาชีนเลิร์นนิ่งฝั่ง AI ครับว่าเขาจะใช้ข้อมูลจากเราหรือเปล่าแล้วAPI ตัวไหนนะครับว่าเขาต้องการข้อมูลแค่ไหนเขาจะเอาอะไรไปพีดิบ้างนะครับแล้วบางทีต้องประสานงานว่าเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลเข้ามาในระบบเรานะเราต้องหาทางตอบให้เขาอะไรแบบนี้อาจจะเก็บผ่าน API ก็ตามแต่นะครับซึ่งก็น่าจะต้องคุยกันถ้าจะคุยก่อนได้ก็ดีแต่ก็คิดว่าน่าจะได้คุยกันตอนวันที่ทำ System Application แสดงว่าเราอาจจะได้ทำ API ประมาณนี้ครับใช่ครับเตรียมไว้ได้ก่อนก็ดีมีไหมครับมันจะมีนี้ฮะตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ตัวแปรนะครับมันไม่ใช่ตัวแปรมันไม่ใช่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ attribute ในการเดต้าเบสนะฮะมันคือคล้ายๆกับจะเป็นโค้ดลับอะไรบางอย่างที่บอกให้มันทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่ง LT ตัวนี้มันย่อมาจาก less than นะครับหมายถึงว่าต่ำกว่า30นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น LTE อย่างเงี้ยครับก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับก็อาจต้องลองไปเปิดดูในตัว document ของ Mongo นะครับมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาเบรกกันประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเราจะมาเริ่มในส่วนของโคดดิ้งกันตัวอย่างกันครับเจ็ดครับสาครับสวัสดีครับ
ข้อมูลตรงนี้ที่มันมีอยู่ในใบที่อาจารย์แจกแล้วมีใครตั้งรหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์เป็นรหัสผ่านง่ายๆไหมครับถ้าเกิดตั้งเป็นรหัสผ่านง่ายๆอย่างเงี้ยรีบเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวโดนชาวบ้านขโมยเครื่องไปครับเซตที่เซิร์ฟเวอร์เกิดผมเกิดไปเ
ช้วิธีการคือทำกลับว่าเราจะส่งของจากของเราเนี่ยไปฝังของเขาซึ่งไม่ฝังจะสูงไม่เก็บไม่ที่ฝังของตัวบริวเราบอกว่าให้เมื่อประกาศยิงที่ฝังเนี่ยจะให้ส่งที่ของนี้ข้อโพสติ้วโทรศัพท์ที่นี่คือข้อโพสต์เพราะฉะนั้นจะที่ตั้งชื่อมันว่าอะไรพอเราที่เข้าไปก็เปลี่ยนพี่แกได้ผ่อนมา
ได้เท่าไหร่ก็ไดที่ล่าสุด8ครับเดี๋ยวมาทางนี้นิดนึงทางนีด้วยนะครับคนที่ตั้งรหัสผ่านง่ายๆนะครับเดี๋ยวโดนโฉบไปเหมือนเพื่อนเราเมื่อกี้นี้นะครับมีคนเข้ามาติดเครื่องแล้วก็คงต้องชัดดาวน์ไปเลยงานนั้นคือหายไปทั้งหมดนะครับระวังกันด้วย PASSW0RD อะไรอย่างเงี้ยจะไปตั้งกันนะครับ PSI อย่างเงี้ยก็ไม่ตั้งนะครับอันนั้นยิ่งแล้วอย่างเลยครับมีหนึ่งสองสามอยู่บนง่ายที่เดาง่าย
่ะเดี๋ยวมาเริ่มต่อครับเรามีได้ sample อยู่ประมาณสัก6ชุดนะครับซึ่งน่าจะพอเห็นภาพได้บ้างอันดับแรกเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดขอถามย้ำอีกครั้งนะครับมีใครยังสับสนไปเดต้าจะเป็น QTT และเขียนลงฐานข้อมูลยังไม่ได้บ้างขอดูมือครับต่อครับนั่นแหละยกเถอะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผม จะลองเปิดโค้ดให้ดูแล้ว แล้วลองทำไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้โค้ดอาจจะยังไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันใช้ได้แหละเป็นโค้ดชุดเดียวกับบนเซิร์ฟเวอร์และคล้ายๆกันตัดมาบางส่วนนะครับก็จะมีใช้สิ่งที่จำเป็นนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วตัวเนี้ยผมจะโพสต์ขึ้นไปให้นะครับสไลด์ผมอัพโหลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับใน Google Drive นะครับส่วนโค้ดตัวนี้ครับผมมีอัพโหลดบางส่วนขึ้นไปแล้วนะครับ/ptr2020 นะครับมันจะมีติดโพสต์ตัวนึงเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ผมตั้งค่าสถานะเป็นพับลิกนะครับตัวนี้นะครับเข้ามาแล้วก็มาดูไปได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยโอเวอร์วิวไปทีละตัวแล้วก็ค่อยๆคลิกขึ้นทีละตัวนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์อยู่ไฟล์นึงนะครับผมตั้งค่าไว้นะครับจะชื่อไฟล์ config.example นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับในรูปแบบของ IPv4 ไฟล์นะครับตัวนี้ MQTT mode นะครับใส่ IP ที่เราต้องการต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ username อันนี้ username password ต้องใส่นะครับส่วน MongoDB นะครับใส่เป็น MongoDB /มันก็คือตัวMongoDB Connection Script นะครับพอตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับจาก .example นะครับเป็น config.ini นะครับมีใครยังโคลนตัวรีโพนั้นไม่ได้อยู่นะครับเริ่มโคลนไปบ้างหรือยังใครที่ทำได้แล้วก็หาอะไรทำไปนะครับทำ API รอไปก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวตามตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอหาทางโคลนให้ครับเดี๋ยวลองโหลดผ่านเดือนตัวนี้ไปก่อนแล้วกันครับเห็นกันไหมเอ่ย
ก็วิธีการก็คือโฟนรีโพตัวนั้นไปนะครับแล้วก็เอาไปลองรันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่ตัวนี้ก่อนเลยพิมพ์ตามเข้าพร้อมกันลองจิ้มดูนะครับแล้วก็นะครับมาดูตรงแถวนี้นะครับเลือกโฟนผ่านตัวเว็บนะครับกดปิ๊กกดปิ๊กนะครับแล้วก็ไปหาที่วางมันที่นี่จะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับกดโฟนนะครับเป็น URL ใส่ไปมันก็จะโฟนตัวที่อยู่บนตอนนี้นะครับมันจะมีไฟล์อยู่แค่นี้นะครับจะมีไฟล์อยู่แค่นี้แล้วก็หาวิธีดาวน์โหลดไฟล์ตาม URL ที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อกี้นี้นะครับพอได้ไฟล์แรกมาแล้วนะครับก็ใช้คำสั่งแรกเลยครับก็คือลง dependency ที่เกี่ยวข้องนะครับคำสั่งแรกนะครับเป็น npm install นะครับแล้วก็รอแป๊บนึงครับอันนี้จะช้านิดนึงครับอย่าเพิ่งเดือดเลยนะครับแล้วคราวนี้นะครับพอเราลง dependency ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราก็จะมาลองตั้งค่าดูนะครับสมมติว่าผมได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมก็จะก๊อปไฟล์ config ไลน์ที่ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลองรันดูนะครับนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นการจับสไพร์ข้อมูล MQTT นะครับแล้วก็เขียนลงในหางข้อมูลนะครับมีใครโหลดไปแล้วรันขึ้นรันไม่ขึ้นบ้างไหมครับโหลดไม่ได้หรออยากเกิดเอ้ยยังโหลดขึ้นอยากเกิดเอ้ยยังเกิดเอ้ยอยากเกิดเอ้ยโหลดไปไหมมีใครต้องการความช่วยเหลือพิเศษนะครับงงตรงไหนถามได้นะอัน
นี้คืออยากให้ได้ทุกคนโอเคครับมีถามทำได้ไหมมีติดตรงไหนเลยโหลดตรงไหนไม่ได้ตามตรงไหนไม่ทันครับดูในไฟล์คอนฟิกผมเปิดให้ดูไม่ได้มันมีรหัสผ่านครับนะครับหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมต้องผมเปิดให้ดูได้อยู่นิดนึงนะฮะจะถ่ายรูปไปนะยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดตัวนี้ใส่ผิดนะครับจริงๆใส่อะไรไปมันก็รับหมดนะครับนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับเป็นไมค์ตัวคอนเนคชันสตริงหาดูได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะครับลองหาดูหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับMongoDB colon slash slash นะครับ credential คือชื่อรหัสผ่านเป็นชื่อ user รหัสผ่านนะครับก็คือจะเป็น user นะครับแล้วก็ colon นะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านแล้วก็ assign นะครับส่วน host ด้านหลังนะครับถ้าเกิดเป็นเคสนี้นะครับเราอาจจะใส่เป็น local host ไปก็ได้ใส่แค่นี้พอครับทึกไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวโค้ดเป็นเนื้อตัวนะครับก็ข้างบนไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ได้ครับเป็นพวกเรื่องของการยืนคอนฟิกไฟล์นะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นี้นะครับคอนฟิกดอทไอเอนะครับตัวนี้นะครับอย่างบรรทัดนี้นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อเข้าไปที่ NQTT Server นะครับก็คือ NQTT colon slash slash นะครับ config dot NQTT dot host นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขียนไว้ในไฟล์ config.ini นะครับ username นะครับเราบุกไว้ในไฟล์เดียวกันนะครับเปิดไปด้วยนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็เป็นเมื่อวานนี้ที่เราลองต่อเข้าไปแล้วเราได้ตรวจเช็คกันนะครับก็ใส่ไฟล์ในดีเข้าไปตรงนี้นะครับ
เป็นในช่องทางเอาตัวนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะก็ใส่ตรงตามไปก็ได้ก็พอเข้ามานะครับก็สั่งให้ต่อมาโคดีบีก่อนนะครับเป็นโค้ดต่อตัวไปก็ไปวางได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันการไลท์เซนเซอร์เดต้านะครับก็สามารถเขียนลงมาหาข้อมูลได้นะครับด้วยโค้ดประมาณนี้นะครับตามนี้นี่นะครับก็ไปใช้ได้เหมือนกันต่อมานะครับเป็น MQTT client นะครับ connect นะครับเมื่อ MQTT ที่เราสั่งไปข้างบนนะครับมัน connect เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบอกว่าให้แสดงข้อความตามนี้นะครับบอกว่า connect to server นะครับที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สั่งว่าถ้าเกิดมี event close นะครับให้แสดงข้อความประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นการสับสุดท้ายนะครับท็อปิกที่เราสนใจนะครับเขาบอกว่าสับสุดท้ายท็อปิกนี้อยู่นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะใช้ท็อปิกตามที่ได้แจ้งไป2ท็อปิกแต่ว่าตัวนี้จะสับสุดท้ายท็อปิกที่แตกต่างกันในชีพนะครับแต่ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นโค้ดที่เอาไว้เผื่อไว้เผื่อตัวเซิร์ฟเวอร์โบรกเกอร์มีปัญหาหรือมีการรีสตาร์ทไปการเปิดซอฟต์แวร์ของเราค้างไว้มันจะได้ต่อแจ้งไว้บอกว่า reconnecting นะฮะต่อมานะครับก็เป็นส่วนของการระบุไว้บอกว่าถ้าเกิดได้รับข้อมูลเข้ามานะครับตัวนี้นะครับเป็นการแกะออกมาว่าเซนเซอร์ ID เป็นอะไรนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่มีใช้กันเป็น regular application อันนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ถ้าเกิดใครเรียนตัวในการผมลืมชื่อเล็กเอ็กคอร์ดมาเล็กเอ็กซ์ใช่ไหม Theory of Computation ใช่ใช่ใช่ครับ Theory of Computation ไปในออโตมาต้าไปชินสเต็งใช่โอเคต่อมาพอแกะแล้วพอเราแกะได้ออกมาแล้วนะครับเราก็ตัวแรกเราก็ให้มันเป็นเซนเซอร์ไทป์นะครับซึ่งมันก็คือ PM 25หรือเป็นแท็กนะครับต่อมานะครับก็เป็นเซนเซอร์ไอดีนะครับเซนเซอร์ ID ว่าเซนเซอร์ตัวนี้ ID อะไรนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดว่าเซนเซอร์ ID จะใช้ตัวไหนนะครับแต่ณตอนนี้ก็ถ่ายเข้ามาก่อนก็ได้ครับต่อมาเราก็ประกาศไว้ก่อนว่าเราจะใช้ออบเจกต์ตัวนี้ในการเซฟลงฐานข้อมูลนะนะครับแล้วเราก็กำหนดว่า TS นะครับเป็นทามแซมตัวนี้นะครับเป็นของเซิร์ฟเวอร์ณเวลาที่ข้อความเข้ามานะครับเซนเซอร์ไทป์นะครับก็คือตัวที่เราแกะได้ตรงนี้นะครับต่อมาเซนเซอร์ ID นะครับก็เป็นเซนเซอร์ ID ที่เราแกะได้ในทางนี้เหมือนกันนะครับข้างล่างครับก็มีการตรวจเช็คลองทาดูก่อนนะครับว่ามันเป็น JSON มั้ยถ้าไม่ใช่ก็ตายไปไม่ต้องยัดมันลงฐานข้อมูลนะครับอาจจะแจ้งบอกว่าเออๆอะไรประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดโค้ดมีประมาณนี้ครับก็ลองดาวน์โหลดลองสั่งการแล้วลองไปปรับใช้กับโปรเจกต์ตัวเองดูนะครับมีใครกำลังพยายามรันอยู่ไหมฮะแล้วรันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยนะมีชื่อนี่อีกไหมฮะครับถามครับอ๋อ on the set ตอนนี้มันเบต้ามันยังไม่ได้ใช่ไหมตัวไหนครับon the set เนี่ยถ้าเราลองรันหน่อยมันจะทำงานต่อเมื่อเบต้ามันเข้ามาครับใช่ครับแต่คือตรงเนี้ยไอ้ APT เขายังไม่ได้ส่งมาให้มีส่งอยู่ตลอดครับแต่ของพี่ที่หลังเมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นเมสเซจถูกครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับผมว่าไม่ได้ส่งให้มันหลังขึ้นนะผมไม่ได้ให้มันหลังขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองปิดมันซุ่มเดี๋ยวผมลองรันให้ดูนะครับแป๊บนึงครับก็น่าจะต้องรอสักนิดหนึ่งมีใครมีโปรแกรมอะไรครับครับส่งข้อมูลอะไรขึ้นมาหน่อยก็ได้แต่ตอนนี้มันจะสถานะตอนนี้มีอยู่ประมาณสัก6ข้อความต่อนาทีครับน่าจะต้องรอหน่อยงั้นแสดงว่ามีคนรันหลายคนชื่อใครในดีซ้ำกันครับแก้ครับให้ผมใช้ TGI เองคนเดียวแก้เป็นชื่อทีมตัวเองนะครับตอนนี้ใครมันชนกันเรียบร้อยใช้ไอเดียคือผมบอกว่าเอาฟังก์ชันแบบนี้ดีนะ
ล้วก็เราเองนะที่จะได้จะได้จะได้ก็คือการที่เราทําให้ดีขึ้นเราเนี่ยเราเพราะเขาว่าอย่างตัวนี้นะครับมันมีข้อมูลมาจากไลน์ PM 25นะครับ /1น่าจะมีใครส่งอะไรเข้ามาแล้วมันอาจจะเกิดปัญหาในทุกอย่างนะครับจะมีคนส่งเข้ามานะครับแล้วเราช่องแน่ถ้าเกิดอะไรสักอย่างอาจจะตอบโพสไม่ได้ก็ได้เพราะผมท้ายแชททิ้งเป็นบาททิ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็สรุปก็คือว่ามันก็จะรันเมื่อเดิมเมื่อมีข้อมูลเข้ามานะครับตอนนี้มีใครติดปัญหาอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมจะข้ามนะผมกลัวไม่ทันหรือว่าเลทครับเลยประมาณ5ตัวครับไปตัวอย่างตัวต่อไปเลยแล้วกันนะครับมีใครจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีผมข้ามนะครับข้ามนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่2นะครับเป็นแอปพลิเคชั่นคิวรี่นะครับก็เป็นต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับก็คือว่าเมื่อวานผมอยากเห็นกราฟอัตราการไหลเข้าของข้อมูลนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็น example code นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูก่อนซึ่งมันจะทำงานลักษณะเป็นคล้ายๆกับ API นะครับก็หน้าตามันจะประมาณนี้นะครับก็บอกว่าสถานะตอนนี้นะครับ1วันย้อนหลังนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเป็นต้นมานะมีข้อมูลเข้ากี่รายการนะครับเขานะครับก็คือจำนวนของข้อมูลเข้านะครับว่าวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้นะครับมีข้อมูลเข้าเท่านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากแค้นเมื่อวานนะครับเอาตัวนี้เป็นวัดกราฟได้นะครับเตรียมเป็น API ไว้ให้เลยครับนะครับสำหรับคนที่จะเอาโค้ดตัวนี้ไปทำอย่างอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูโค้ดกันแต่ผมเอาโค้ดแปะไว้ให้จะมีส่วนของการคิวรี่นะครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับบอกว่าเวลาเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เกินตรงนี้นะครับเวลาปัจจุบันนะครับไว้ไม่คือย้อนหลัง1วันนะครับแล้วก็สั่งปุ๊บตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็โปรเจกต์นะครับก็คือการสั่งแสดงนะครับว่าจะแสดงอะไรบ้างในที่นี้นะครับเราสั่งให้มันซ่อม ID นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ ID ตรงเนี้ยให้มันเป็น TS นะครับก็คือ Time Stamp นะครับแล้วก็เขานะครับก็แสดงเขานะครับซึ่งปลายทางนะครับมันก็แสดงค่าทั้ง2ตัวนะครับคือเป็น Time Stamp นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เขาข้างหน้าก็คือจุดมุ่งหมายของโจทย์เมื่อวานนี้นะฮะอยากให้ใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวผมเร่งเร็วขึ้นนิดนึงนะฮะอ
ต่อไปครับเป็นตัวอย่างที่3นะฮะก็คื เป็นตัวอย่างในการดึงข้อมูลนะครับจาก MongoDB เป็นโอเคเป็นดึงข้อมูลล่าสุดนะครับดูได้จากคิวรี่ตรงนี้นะฮะบอกว่าเซนเซอร์ไทป์นะครับตามโครงสร้างข้อมูลที่เรากำหนดไว้บอกว่าเอาเฉพาะข้อมูลแท็กนะครับแท็กกิ้งนะครับแล้วก็ ID ลบ1จะไม่หมายถึงดึงข้อมูลล่าสุดนะครับลิมิต1นะครับดึงออกมาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ส่งข้ามกลับคืนมานะครับเดี๋ยวจะมาลองรันดูนะครับข้อ2ก๊อปโค้ดขึ้นไปหมดยังครับยังมีใครยังไม่ได้ก๊อปไปไหมยังนะทีนี้ผมจะลองรันดูนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีคนส่งข้อมูลเข้ามาจากเซ็นเซอร์ ID ที่ไม่ได้ระบุนะครับอาจจะส่งเข้ามาท็อปิกไม่ครบนะ data ส่งมาไม่ลบนะครับอะไรสักอย่างนะครับส่งเข้ามาเมื่อตอน 10:23 นาทีซึ่งตัวนี้มันเกือบจะเป็น API แล้วล่ะนะครับก็เอาโค้ดตัวนี้ไปตัดนิดปรุงหน่อยนะฮะแล้วก็ประกอบล่าออกมาให้มันเป็น API ให้ได้นะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างที่4นะครับอันนี้เป็นตัวที่4โค้ดสั้นๆนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นการดึงค่าจาก URL นะครับง่ายๆนะก็เดี๋ยวมาลองรันดูก็คือเราจะใส่ค่าอะไรเข้าไปข้างหลังก็ได้นะถ้าเกิดในตัว API นะครับตามสไลด์นะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็น sensor ID นะครับซึ่งก็จะเป็นการดึงค่า sensor ID ตัวนี้นะครับเอาไปประกอบกับ example ก่อนนะครับเอาไป query ข้อมูลล่าสุดออกมาก็จะเสร็จไปแล้วใน API นะครับจากสาระ API นะครับจะเห็นว่ามันมี query string ด้วยนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับบอกว่ามี list ถูกไหมฮะมี start นะมี end นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการหลอกค่าที่เราส่งเข้าไปไว้ออกมานะครับเราก็สามารถดึงค่าตัวนี้ไปประกอบกับ example ก่อนๆแล้วก็ได้ค่าออกมาเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับ
เป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่เราจะต้องทำนะฮะไม่งั้นทางเพื่อนเราที่ทำ Data Analytics นะครับจะใช้งานไม่ได้นะฮะแต่ตัวนี้นะครับผมอยากจะให้ลองทำกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมให้โค้ดไปเดี๋ยวมันอาจจะเป็นการเฉลยไปนะครับแต่ว่าไกด์ไลน์ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้จริงเดี๋ยวดึกๆผมจะปล่อยโค้ดให้นะครับเพื่อที่จะได้ให้สามารถทำ data cleansing ได้ cleansing ได้ทุกคนนะครับโค้ดตัวนี้ไม่ใช่โค้ดที่ดีนะครับถ้าเกิดใครเขียนแล้วแบบได้แนวทางที่ดีกว่านี้ก็จัดไปเลยนะครับโอเคนะครับมานั่งอธิบายกันนิดนึงนะครับจะเห็นว่าข้างบนกันไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกนะครับก็จะมีข้างล่างนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับก็จะว่าด้วยการต่อมองโกเข้าไปนะครับแล้วก็การดึงข้อมูลออกมานะครับตัวนี้นะครับหลักการจะมีอยู่อย่างนี้ฮะก็คือการดึงข้อมูลออกมาดึงออกมาทีละ100นะครับนะครับแล้วก็เรียงด้วย ID 1นะครับนั่นหมายความว่าเราจะดึงข้อมูลที่กลับที่สุดออกมาก่อน100อันนะครับดึงมันออกมาแล้วก็ทำอะไรกับมันสักอย่างนึงแหละนะครับ validate pass in นะครับหรือเช็คว่าอันไหนที่มันควรเป็นแรดลองนะครับดันใส่อักขระเข้ามานะครับก็ถ้ามันผิดรูปแบบในสิ่งที่เพื่อนเราอยากได้ก็ตัดมันทิ้งไปไม่ต้องอยากใส่ในฐานข้อมูลนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดแล้วว่ามันถูกนะครับเราก็ยัดใส่ในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไปเขียนลงในอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับย้ำนะครับเราจะมีอยู่2คอลเลกชันนะครับคอลเลกชันที่ API จะมาดึงข้อมูลไปจะเป็นคอลเลกชันที่เกิดจากการเขียนของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็มาถึงข้างล่างครับเราประกาศฟังก์ชันไว้ด้านบนถูกไหมฮะข้างล่างจะเป็นตัวหลักนะครับบอกว่ารันมันทุก100วินาทีหนึ่งวินาทีนะครับหรือ1000มิลลิเซคนะครับก็จะรันไปรอบๆทำแล้วก็รันอีกครั้งคอนเซ็ปต์คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากดึงออกมาแล้วผมลืมโน้ตให้นิดนึงนะครับว่าอาจจะมีแฟกอะไรสักอย่างไปอัปเดตนะครับใน raw data นะครับบอกว่าข้อมูลตัวเนี้ย ID เนี้ยนะครับเราอัพมาเรียกเราดึงมาแล้วเราเอามาคลีนนิดนึงเรียบร้อยแล้วมาฟิลเตอร์มันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตมาไว้นะครับบอกว่าเราจะไม่เอาตัวนี้มาคิดอีกซึ่งในตรงนี้นะครับอาจจะใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอาจจะใส่เป็น process ก็ได้ครับ process แล้วก็ใส่เงื่อนไขอะไรสักอย่างนะครับซึ่งเราทิ้งเป็นอัปเดตทิ้งไว้นะครับไฟล์ที่เราดึงออกมาแล้วก็เป็นอัปเดตค่าอะไรทิ้งไว้เพราะจริงๆผมมีเขียนไว้แล้วครับข้างบนนี่ครับตรงนี้มันมีเขียนไว้แล้วมีโน้ตไว้แล้วครับตรงนี้นะครับก็บอกว่าเราจะดึงเซนเซอร์ type นะครับดึงออกมาประมวลผลเฉพาะ PM25 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราดีไซน์จะเบรกแตกต่างกันออกไปจากนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องดีไซน์เหมือนกันไม่ฟิกนะครับแล้วก็ตัวนี้เราบอกว่าเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับถ้าเกิดยังไม่เอาไปคีนนะครับก็เอาไปคีนซะนะครับแล้วเราก็ดึงลงไปหนึ่งระดับนะครับก็เดี๋ยวลองไปทำดูนะครับก็example code นะครับก็จะสิ้นสุดประมาณนี้